Action ตรงคนรูปเก่าที่กินยาอยู่ที่ฟังอยากเข้าใจยาอยากมากแล้วก็จะหลุดพ้นยากเพราะตัวเองไม่เริ่มทำคิดดูเยอะแยะเราก็ดูย้อนดูย้อนไปย้อนดูดูทุกวันคนนี้เขามาทำอะไรรักษาอะไรเราดูไปมันได้ประโยชน์นะครับแต่ที่ดูที่มาฟังบางทีก็กลับไปแล้วไม่ได้ผลหรือว่ายังไงต้องกลับไปทานยาเป็นอย่างนั้นก็ยังไปพึ่งเขาอยู่ดีแล้วไม่แยกก็ออกให้มันชัดเจนนะจริงๆน้ำร้อนน้ำอุ่นมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยแต่ไอ้เรื่องกล้ามเนื้อติดขัดมันก็อีกเรื่องเพื่อพัฒนาในที่เขาอยู่ใน YouTube หรือว่าความรู้มากมายนะถ้าเราทำให้สำเร็จเราก็ต้องผู้รู้อีกนะแต่ถึงมากปุ๊บไม่ได้ดังใจก็หาเสาหาเสาแล้วมันก็ลำบากครับก็โยไปโยมาอยู่นะก็น่าเห็นใจว่าโดยเรื่องสุขภาพจะได้เกิดมาแอมาก็ระบบการแพทย์แผนตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาถึงบ้านเราก็เรียกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์กระแสหลักที่ใช้ในการเยียวยารักษากันแหลกกันมาตลอดโดยต่อเนื่องเป็นเวลาร้อยกว่าปีมาแล้วก็ซึมซับเข้าไปหลายรุ่นคนแล้วนะครับตั้งแต่อายุ1ปีเมื่อวันนั้นนะฮะวันนี้อายุ120ปีใช่ปีนึงผลิตมากี่คนเนี่ยจะได้อ่านมาถึงก็เข้าสู่กระแสหลักก็บริโภคยาอยู่ยามาตลอดโดยต่อเนื่องมันก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงอ่ะถ้าในเชิงวิเคราะห์มาใช้ผสมผสานกันแล้วก็ทางแพทย์กระแสหลักหน้าวันนี้ไปไม่รอดแน่ๆเพราะหนึ่งแพงกว่าแพงไอ้คำว่าแพงจะบอกรักษาฟรีเยียวยาฟรีรักษาฟรีไอ้คำว่าฟรีตอนนั้นมันยิ่งทำให้เกิดการง่ายของการตัดสินใจเมื่อเวลาถูกกระแสหลักระบุว่าเป็นโรคเขาทำอย่างนู้นอย่างนี้เลยไม่ได้ผ่านการคัดกรองจากตัวเราเองเลยเพราะว่าคำว่าฟรีเนี่ยจะเริ่มต้นจาก30บาทรักษาทุกโรคผ่านมา10กว่าปีมาแล้วหนักมากยิ่งขึ้นพอเวลามาถึงวันนี้นะฮะขึ้นชื่อว่าเกิดในไทยจะเป็นลูกหลานใครก็ตามทีต่างประเทศก็มารับบริการกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอจะนี่ครับใช่ไหมล่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกคนก็เข้าสู่ระบบหมดเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วถามว่าเงินมาจากไหนก็มาจากภาษีอากรแล้วภาษีอากรก็เก็บได้หมดไหมล่ะที่เก็บก็ได้ไม่หมดที่จะเก็บไปในลักษณะแบบเสียภาษีแบบทั้งอ้อมที่เรียกกันว่า 7% นะทางอ้อมทางตรงก็มีแต่คนที่อยู่ในระบบเท่านั้นจะเสียทางตรงคนที่ไม่อยู่ในระบบก็เป็นทางอ้อมเนี่ยโอ้อยู่ยังไงอ่ะตายแล้วดูดิพี่ดูข่าวดิอะไรเนี่ยหัวสุดยอดมีคนไหมเนี่ย
างเงี้ยใครมีพระเจ้าอยู่ในใจก็บอกให้พระเจ้าช่วยใครมีพระเจ้าอยู่ในใจแล้วใครจะมาช่วยทีนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาคุยกันแล้วก่อนอื่นยอมรับไหมว่ามีพระเจ้าอยู่ในใจนี่แหละก็คือผู้คนที่ไม่รู้จักตัวเองก็มักจะบอกว่าโวยวายมาตั้งแต่ไหนแต่ใดก็เป็นวันมานานแล้วนะสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นกันมามากมานานแล้วเนี่ยในเรื่องของการสะสมตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเก็บกักเข้าตาสู่ใจจมูกสู่ใจสมองบันทึกหมดทีนี้ที่มันทึกมาเนี่ยมันก็แน่นมาหมดแม้กระทั่งมาเจอตรงเนี้ยก็ถูกไอ้ตัวที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยไปสะท้อนตัวบันทึกมันก็ออกมาลักษณะอากัปกิริยาเป็นที่ว่าเนี่ยถามว่าทุกวันนี้ถ้าไม่เสพพวกนี้ก็ไม่ได้นะความเป็นจริงถ้าไม่ได้เกิดมามันก็ไม่บันทึกเมื่อเราบันทึกมาแล้วเมื่อถึงนี้จะเอายังไงล่ะหายใจไว้ก่อนแล้วกันบันทึกผมชอบก็นั่นแหละคือมนุษย์ผู้ที่ไม่รู้สึกจากตัวเองไม่มีการประมาณไม่มีการประมวลว่าก็หลงไหลไปตามกระแสยิ่งมีการบันเทิงเมื่อเวลามีบันเทิงเกิดขึ้นก็มีการเริงรมต่อนี่ก็คือเป็นบริบทของสัตว์โลกโดยทั่วไปจะเป็นเช่นนั้นแล้วแต่ว่าใครจะฉุกคิดแล้วคิดได้แต่ถ้าหากว่าจะมีการตัดตอนไปทีนึงตอนนี้มีเราแค่สองคนนี่สิ่งเหล่านี้จะแสดงว่าเขากันแล้วกันเรื่องของเขาถ้าหากว่าเรื่องของเขามาเป็นประเด็นตรงนี้มันก็พอจะคุยกันดูเรื่องไม่ว่าจะบ้าระห่ำมาจากไหนก็น่าจะข้อยุติน่าจะเกิดขึ้นอย่าลืมหายใจนะก็ฉันอยู่ก็เพราะเขากับเราเลยมันยุ่งอยู่เวลาเนี้ยถ้าหากว่ามนุษย์ก็อยู่คนเดียวไม่ได้เมื่ออยู่ไม่เดียวไม่ได้เอาเขามาประกอบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้ดีเรารู้เขาน่ะได้แต่อย่าไปล่องลอยไปกับเขาแยกเขากับเราจากกันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ได้แม้แต่หลักคิดวิธีคิดก็เหมือนกันถ้าเราจำแนกแยกเขากับเราไม่ออกจากกันมันก็ปนกันพอปนกันปุ๊บก็ทำให้เราเนี่ยนองนาเข้าเราก็จะกลายเป็นเขาจริงเนี่ยก็จะทำไงดีทั้งนั้นน่ะถ้าหากว่าคุยก็ไม่รู้เรื่องมันก็ยังคงต้องไม่รู้เรื่องต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าว่าจะเริ่มรู้เรื่องกันบ้างมันก็จะได้คุยต่อแล้วมันก็จะไปต่อกันได้เพราะฉะนั้นที่สุดของที่สุดก็คือเรื่องราวของมนุษย์เองยอมรับไหมว่าตัวเองที่นั่งอยู่ตรงนี้คือมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นมนุษย์มันก็ไปต่อไม่ได้นะลุงจะอะไรมาพูดฉันก็ชักไม่มีพออย่างนั้นแหละนั้นน้ำน่ะไม่มีแต่คุยกันให้รู้เรื่องก่อนถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องกินไปมันก็ได้ประโยชน์ไม่ประโยชน์อะไรหรอกกินแล้วก็มานั่งทะเลาะกันอีกมันจะมีประโยชน์อะไรหรอกงั้นต้องคุยกันรู้เรื่องก่อนจะกินอะไรน้ำมีเยอะแยะไปอันน้ำเคี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำหวานน้ำเค็มได้ทั้งหมดล่ะถ้าจะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนถามว่าทะเลทะล่ามาที่นี่มีอะไรเหลือที่มันคล่องคาใจนะคือมีรูปร่างร่างกายเป็นชิตวะเนี่ยมีอะไรก็ปล่อยของมาดูซิเมื่อกี้เห็นแล้วปล่อยของมาเต็มเม็ดเลยเมื่อกี้เนี่ยเต็มแม็กเลยดีนะถ้าหากว่าไม่มีกุญแจไม่งั้นใส่ล็อกมือไปแล้วนะป่านนี้ฉันไม่รู้หรอกว่าฉันมาจากไหนฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะไปไหนแต่พอฉันไปรู้เรื่องฉันก็ทนไม่ได้
งั้นก็ไปนอนกับเขาไปกินกับเขาไปอยู่กับเขาเออให้เขาคอนโทรลทุกมิติใช่ครับทำได้ไหมล่ะเมื่อทำไม่ได้เขาคือเขาเราคือเราอันนี้ก็เป็นแค่คำถามที่เกิดขึ้นในสังคมหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีกันอยู่มานานแล้วไม่เคยลดราวาสอกมีจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือปัญหาคนที่ไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ตัวเองไม่ศึกษาตัวเองไปศึกษาแต่สิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราเองมันก็เลยหลงกระแสไปตามเขาหมดจะเป็นไอดอลในใจเวลาเขาทำผิดมาแล้วก็จะเป็นจะตายประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือการแยกเขากับเราออกจากกันไม่ได้นี่ก็คือเม็ดหนึ่งนะเม็ดใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะต้องรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นเราคือใครเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าใดมิติอย่างนี้เคยขบคิดพิจารณาหรือเปล่าว่าหรือว่ามีแต่บอกว่าโวยวายกันตลอดเวลามามันมีใครล่ะจะมาช่วยได้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่จะทำความรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และบริบูรณ์สามารถที่จะดำรงอยู่ในสังคมได้ตามปกติวิสัยโดยที่ไม่ต้องถูกผิดกฎหมายเป็นต้นแล้วฉันจะในเมื่อฉันจะต้องอาศัยมิติแห่งความคิดถ้าหากว่าไม่มีมิติทางด้านความคิดมันก็ไม่สามารถจำแนกได้แยกแยะไม่ออกตรงจุดนี้คือปัญหาของมนุษยชาติณวันนี้เป็นกันทุกประเทศในโลกใบนี้เป็นกันมานานแล้วด้วยถ้าหากว่าเราไม่เริ่มต้นขีดเขากับเรามาให้ได้ซะก่อนมันก็จะโยงใยกันอยู่อย่างนี้ยอมไหมล่ะยอมขีดตัวเรามาถึงตรงนี้เราก็อยู่แค่สองคนนี้นะนั่นเป็นเขาบอกนะที่นี่ก็ได้ฉันจะทำตามลุงว่า อยู่กับลุงให้คำว่าเราแล้วยังไงอ่ะก็เขามาเราถามว่านาทีเนี่ยรู้ตัวไหมว่าเคยเห็นไหมอากาศที่หายใจทุกวันเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยไม่เคยฉันไม่เคยลุงไม่เคยรู้สึกได้ไหมว่าเราหายใจอยู่ผลจากการหายใจเนี่ยมันรู้สึกทางเนื้อเยื่อทางร่างกายบ้างไหมลองไหมล่ะถ้าอยากจะรู้เริ่มต้นก็ลองธรรมดาเนี่ยไม่ต้องหายใจที่ปิดจมูกเอาไว้ปิดปากปิดจมูกดูสิทนได้แค่ไหนไม่ต้องกลัวตายแล้วจะเผาให้ดูสิมันจะได้อะไรขึ้นมานั่นทนตัวเองดูสิไม่ไหวก็ป่วยพ่อพระมาถวายก็ต่อไปเรื่อยนี่แหละนี่สะท้อนเนี่ยนะสะท้อนความบ้าระห่ำมึง นั่นแหละมันสะท้อนความบ้าระห่ำออกไปเมื่อกี้เนี่ยโล่งจังเลยลุงมองเริ่มมองเห็นอย่างนี้คือการหายใจเนี่ยอากาศมันมองไม่เห็นนี่แหละฮะแต่มันมีฤทธิ์มีเดชมากในการที่จะมาทำให้ตัวเราอยู่กับตัวเราได้ไหวกับสิ่งเราถ้าเขาเมื่อกี้เนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยมันเร้าเราแล้วเราก็มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเราไปตามความเข้าใจตามภาษาตัวหนังสือมันก็เลยขึ้นเหรออ๋อนี่ฉันโดนของเหรอนั่นเห็นไหมเริ่มรู้ตัวยังเริ่มรู้สึกยังวะที่หยุดหายใจไปเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละฮะตรงนี้แหละครับเข้ามาสู่ตัวเราเองอ๋อหยุดหายใจแค่เฮ้ยพอจะมีคำตอบยังดีกว่านี้มีนะยังไงลุงตอนจะให้มากกว่าเดิมนี่ลุงหลอกให้ฉันทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้แล้วครับก็ชีวิตมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำยังไงนะเอาสูดหายใจเข้าไปในจมูกปื๊ดแล้วก็กลั้นนานๆทีนี้เมื่อกี้นี่ปิดไม่หายใจตอนนี้หายใจเข้าแต่กลั้นนานๆดูสิว่าเมื่อกี้นึกสิว่าก๋วยเตี๋ยวชามแรกเป็นเช่นนั้นรสชาติเป็นเช่นต่อไป
ชามที่สองคนปรุงคนเดิมลุงเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวชามแรกเมื่อกี้นี้กับชามที่สามเมื่อกี้เนี่ยมันต่างกันไหมหรือมันเหมือนกันโล่งดีลุงแปลว่าชามแรกยังดีสู้ชามแรกดีกว่าลุงเพราะฉันว่าฉันกั้นได้นานกว่าหรือฉันกั้นได้น้อยกว่าถ้าชามแรกมันดีต่อไปก็บริโภคแบบชามจนกว่าจะรู้อะไรลุงนะมันอยู่ในตัวก็แล้วมันฝังอยู่ในสมองในเวลาเนี้ยมันถึงแม้แต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีเนี้ยมันฝังกันเยอะลุงให้ฉันเชื่อมันไม่ใช่เชื่อแต่รู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งเราเรียกว่าเขามันหลีกเลี่ยงหนีเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเขานอกจากเข้าใจเขาแล้วไม่พอแล้วต้องเข้าใจเราด้วยเรากับเขาจุดๆด้วยกันได้จึงจะไม่ทะเลาะกันไอ้ที่เขาแน่นอนสินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งรู้ไหมครับว่าลมหายใจคืออากาศอากาศเป็นยาอาจารย์อากาศเป็นยาจะรักษาคนที่เคยเป็นบ้า ที่ฉันเป็นบ้าทะเลาะทะเลาะมาจากไหนมาคิดเนี่ยแค่ดูการแต่งตัวมันก็มันจะไปได้ไหมเนี่ย อย่างนี้ใครจะยังไม่ยอมรับเลยว่าบ้ามาเมื่อกี้เนี่ยฉันไม่รู้หรอกฉันดูแต่ว่าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ดาราที่ฉันชอบเป็นอย่างนี้นักเรียนที่สอบอยู่ก็ถูกมนุษย์อยู่ๆก็เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันเป็นฉะนั้นจึงเป็นเช่นนี้เรามาคุยกันตรงนี้เผื่อว่าสังคมเขาจะเริ่มสำนึกกันได้บ้างลุงฉันไม่ไปตัวไหนเนี่ยนั่นก็ทุกคนเราร้องไห้มีที่อยู่นั่นก็มีเกาะไปอยู่สิครับอยู่ได้ไหมทีเนี่ยเมื่ออยู่ไม่ได้ก็ต้องเข้าใจเขาเขาเป็นเช่นนั้นแหละเป็นมานานแล้วด้วยใช่เขาใช่แค่ฉันเข้าใจเขาว่ายังไงลุงก็เขาคือเขาตัดตอนไว้ก่อนเอาเราก่อนดีกว่าอะไรก็ช่วยเราไม่ได้ทีเนี่ยเริ่มต้นก็มาหายใจที่ว่าเมื่อกี้สูดอากาศเข้าไปมันปลอดโปร่งโล่งเดี๋ยวมันจะล้างบันทึกมาตั้งแต่เริ่มต้นถึงนาทีนี้มันจะล้างเองเอาก๋วยเตี๋ยวชามที่สามไหมล่ะก็ดีลุงเมื่อกี้มันโล่งดีหนึ่งสองก็โล่งเอาสามสิตอนนี้อ้าปากทีเนี้ยอ้าปากก็สูดเปิดเข้าไปเข้าไปมากยิ่งดีแล้วกลั้นนานๆทีเนี้ยฉันทำแล้วนะลองดูสิครับไม่ร้องไม่รู้นับในใจได้ยิ่งดีได้เท่าไหร่ไม่รู้มันจะตีกลับขึ้นมาเองรู้จักจังหวะดูดอัดระเบิดคลายของเครื่องยนต์ไหมล่ะถ้าเคยเรียนรู้สิ่งนั้นก็เอาสิ่งนั้นก็มาควบเทียบกับสิ่งที่กำลังทำอยู่เวลานี้ตอนนี้ก็อยู่ในจังหวะอัดอยู่อัดนานๆอัดโดดเข้าไปเมื่อกี้นี่อากาศอัดนานแล้วมันจะรู้เองรู้สึกความรู้สึกตัวเองจะออกมาเองดีไม่ดีเหงื่อแตกมันจะล้างความจดความจำที่มันเคยจดจำมาจะอะไรก็ตามที่มันจะล้างไปนี่วิจิตรพิสดารมากนะสถานที่แห่งนี้เรียกว่าเป็นการค้นพบโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ว่าอากาศเป็นยารักษามนุษย์ให้มาเป็นมนุษย์เป็นปกติเพราะมนุษย์ไม่ปกติก็คือเยี่ยงบ้าโวกวากโวยวายลุงไงเห็นดาวเห็นเดือนนี่ยังโล่งดีจังเลยลุงสงบเสงี่ยมหรือยังทีเนี้ยมันจะสังเกตได้จากตัวเราเองเพราะความรู้สึกจะเป็นเครื่องวัดสิ่งเหล่านี้มันจะตัดตอนระหว่างเขาออกจากเราโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ไปว่าต่อไปนี้เราต้องรู้จักอยู่กับตัวเอง
ด้วยวิธีที่ว่าเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวสามชามเมื่อกี้นี่แหละอยู่กับตัวเองเหรอลูกอยู่ด้วยวิธีหายใจอย่างนี้เหรอใช่สิครับใช่สิครับใช่สิครับแล้วมันจะรู้มากกว่านี้อีกมันจะรู้ได้ยังไงลุงแล้วมันจะได้อะไรอ่ะอ้าวก็ลองทำดูก็จะรู้ไม่ลองก็จะไม่รู้เมื่อกี้พูดเองไม่ใช่เหรอก๋วยเตี๋ยวชามแรกผ่านไปสองผ่านไปแล้วจะให้ใครมาคำให้ใครมาตอบแทนตรงนั้นเราทำเองเรารู้เองนี่เรื่องสุขภาพแล้วสุขภาพทางใจทางจิตก็เขาเรียกว่าบ้าสุขภาพที่มันลงทั้งนั้นก็เรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนที่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต่อไปนี้ไม่ต้องไปกินหยุดกินยาเคมีแล้วกินของธรรมชาตินี่แหละอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาปลาซิวปลาส้อยตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาต่างเป็นยาทั้งสิ้นพืชเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอาหารเป็นยาใช่ใช่อาหารนี่คือเป็นยายารักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคอ้าวลุงแล้วที่ยาที่ฉันกินอยู่ทุกครั้งทุกวันเป็นเม็ดเป็นน้ำเป็นยาพ่นล่ะลุงอะไรมาพูดลุงอะไรเนี่ยอะไรอีกแล้วเนี่ยอีกแล้วอีกแล้วก็เพราะอย่างนั้นแหละฮะร้อยปีที่ผ่านมาก็ไปบริโภคสิ่งเหล่านั้นสุดท้ายแล้วดีไหมล่ะร่างกายอ่ะห้าปีผ่านไปหาเขาได้ชื่อโรคมาหนึ่งโรคผ่านไปอีก5ปีเป็น10ปีได้มาอีก2โรคแล้ว15ปีผ่านไปได้มา3แล้ว4 5บวกมาเรื่อยๆของเก่าก็ยังชำแหละไม่หมดยังไม่จบของใหม่มาเติมนี่แหละนี่แหละคือปัญหาสุขภาพนี่แหละคือตัวปัญหาของมนุษยชาติณวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าหลงทิศอย่าหลงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นองค์กรหนึ่งที่เขาสร้างเสริมกันมาสั่งสอนมนุษย์ว่าเก่งกาจสามารถที่ไหนได้เป็นองค์กรที่ไม่รู้ใครเป็นคนพูดว่าองค์กรสร้างโง่อะสร้างโง่องค์กรสร้างโง่เป็นระบบเป็นระเบียบเลยเรียนกันไปเรื่อยเป็นราวลุงอะไรมาพูดอีกแล้วเนี่ยมันมีโนเบลลุงไปว่าเขาโง่ได้ยังไงก็โนเบลมันทำลายมาก่อนนะเจ้าของมันอะโนเบลมันทำลายภูเขาเนี่ยหมอนั่นน่ะมันคิดไดนาไมต์มาระเบิดเปรี้ยงป้างแตกทำลายร้างมาไดนาไมต์น่ะไอ้โทไอ้ปริญญาตรีโทเอกศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยนะโง่ลุงก็ถ้าหากว่าไปรับองค์กรช่างโง่ที่ว่านั่นก็โง่ต่อไปอีกเขายังบอกว่าเขาฉลาดนะก็เป็นแบบนั้นนั่นคือเขาไงเขาว่าเขาฉลาดก็เรื่องของเขาแต่เราเชื่อมั่นว่าเขาฉลาดน้อยบอกเล็บโง่มันอยู่ภายใต้บริบทเข้ามาตลอดเขาโง่เขาไม่รู้จักตัวเขาเองอะไรคือสิ่งที่เขาไม่รู้จักตัวเขาเองลุงก็เขาอ้างแต่สิ่งที่เขาล่ำเรียนมาต่อกันมารุ่นอ้างตัวนั้นมาตลอดเลยปีไหนเขาจะมาอ้างตัวเราทีเนี้ยเขาไม่เคยอ้างตัวเขาเองเขาอ้างแต่เขาถ้าอ้างตัวเราจะอ้างยังไงได้ลุงกายใจจิตที่เราคุยอยู่ในเวลาเนี้ยกายก็นั่งนี่ไม่ใช่กายเลยเนี้ยยอมรับว่ามานั่งอยู่ในกายเนี่ยร่างกายนั่งอยู่ตรงเนี้ยใช่ได้ยอมรับยอมรับนะเอาทีนี้มาถึงใจมีหัวใจไหมในหัวใจมีไหมรู้ตัวไม่ว่ามีหัวใจอยู่ถ้าเขาว่าฉันก็ว่ามีแต่ทั้งฉันนะฉันไม่รู้หรอกว่ามันมีหรือไม่มีก็เพราะเราไม่รู้เราจำเป็นต้องให้เราตัวเราเองรู้เพราะว่ามันมีแน่ๆหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับอย่างเงี้ยลุงรู้ได้ยังไงว่ามีอ่ะลุงน่ะตัวลุงน่ะรู้ได้ไงนะฟังให้ดีนะทั้งนั้นนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยจะบอกว่าทางการแพทย์ก็เรียกว่าอนาโตมีนะศึกษาเรื่องของอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์เขาก็มีเป็นเรื่องเป็นราวแต่ของเราเองแล้วก็สามารถรู้ตัวเราไม่ต้องไปศึกษาอนาโตมีเพราะมันเป็นของตัวเองมีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องของตัวเราเองโดยศักยภาพส่วนตัวมี3คำต่อไปนี้คือร่างกายของเราใจของเราจิตของเราใจของเราตัวนี้ตัวสำคัญถ้าใจของเราไม่สามารถที่จะรู้การเต้นของหัวใจเราตุบตับถ้าไม่รู้นะถ้าเราไม่รู้นะนั่นแหละครับเราจะไม่รู้จักตัวเราเลยเพราะฉะนั้นการจับตัวเราเนี่ยต้องมารู้จักหัวใจเราเต้นชีพจรนี่ก็ได้คำตัวนี้นี่ตรงนี้แหละแค่นี้เองเนี่ยมันบอกว่าหัวตามรู้สัมผัสตรงให้มันได้ก็แล้วกันค่อยๆพิจารณาอย่าลืมงับอากาศที่เมื่อกี้ลุงฉันรู้สึกแล้วด้วยนั่นแหละความรู้สึกตรงนี้สำคัญนะ
ขอให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับสุญญากาศบางทีเนี่ยรู้สึกในโลกแต่มันคนละโพซิชันคนละเรื่องแต่มันอยู่ในร่างกายของเราเองเห็นไหมฮะนี่คือความแตกต่างซึ่งสามารถเปรียบเทียบและโยงใยใส่เรื่องเดียวกันได้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เองนะลุงจะให้ฉันทำอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยเหรอก็นานๆก็คอยพิจารณากับมันเออหัวใจเราทำงานอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยเออมันจะได้รู้ไงไม่งั้นมันก็จะหัวใจไม่ทำงานเนี่ยก็ยุ่งสิใช่ไหมใช่เนี่ยก็หายใจนะมันจะรู้เลยทันทีแล้วครับง่ายนี่แหละการรู้จักตัวเราเองง่ายๆมันจะใช้ตำราเล่มใดเพราะเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันเอื้อแก่เราทั้งหมดเลยเวลาต้องมาศึกษาเรื่องของธรรมชาติอันเป็นตัวเราเมื่อรู้จักตัวเราธรรมชาติตัวเราแล้วมันจะแอบสอบหรือมันจะสัมพันธ์กับธรรมชาติอยู่ภายนอกเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมโอ้ลุงเยอะจังเลยเนี่ยมันไม่เยอะฟังทันหรือเปล่าต่างหากแล้วฉันไม่มีเวลามานั่งฟังลุงอะไรอย่างนี้ทุกวันนะฉันก็ต้องไปทำงานฉันต้องทำอย่างอื่นอีกแล้ววันนี้ข่าวเดี๋ยวก็จะมีข่าวอย่างอื่นอีกถ้างั้นก็ถ้าพอไหวไหมตอนนี้ถ้าพอไหวก็ตัดตอนก็ได้พรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่ก็ยังไหวไม่มีปัญหาสามัญจะเพียงว่าเราคุยกันมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มแก้ผ้าวิ่งมาเนี่ยมันชะบ้าเต็มร้อยเลยตอนนี้รู้สึกตัวอย่างว่าตัวเองคือใครเนี่ยโอเคเริ่มรู้ละเนี่ยบ้านเราดูทีวีเนี่ยมันเป็นการเรื่องราวที่ศึกษาให้ตัวเรารู้จักตัวเราเองว่าเราคือใครเห็นไหมครับพอรู้จักตัวเราว่าคือใครแล้วมีหน้าที่อะไรมีสิทธิอะไรอีน้องก็ต้องไปลงเลือกตั้ง24มีนาเนี่ยนั่นคือหน้าที่เห็นไหมหน้าที่นั่นเออเดี๋ยวไปต้องให้เขาจ่ายคำว่าหน้าที่ตรงนั้นนี่ลุงไม่ใช่หัวคะแนนเพื่อมาบอกให้ฉันเลือกใครนะก็มันเป็นหน้าที่อ่ะหมายความว่าฉันเลือกฉันไปเลือกคือหน้าที่ฉันใช่ส่วนฉันจะเลือกใครอยู่ที่ฉันใช่ไหมเออเป็นสิทธิทีนี้อันนั้นเป็นสิทธิล่ะเลือกเอาใครที่ว่ามันจะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นจะเป็นตัวอย่างของเด็กในวันต่อๆไปแต่ถ้าว่าคนไหนมีแต่ปากแล้วมันจะพูดจะไปเอากับมันใช่ไหมล่ะต้องวินิจฉัยให้ได้หน่อยเรื่องอย่างเนี้ยพอรู้จักตัวเราดีแล้วมันก็สามารถเลือกถูกสิ่งที่มันจะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นถ้าหากว่าเราไม่รู้จักตัวเราเลยมันก็ถูกหลอกถูกล่อไปเรื่อยแหละนะเอาขนมหวานมาล่อเหมือนเขาโยนชิ้นเนื้อให้กินก็ไปตามเขาแหละใช่ไหมคนขาดปัญญาจะเป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องขาดปัญญาเพราะนั้นต้องฝึกปรือให้รู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นเราจะวิเคราะห์ได้เลยว่าคนแต่ละคนเขาอ้าปากพูดเรื่องอะไรมันพูดเพื่ออะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแค่เขาประกาศเนี่ยแล้วนี่แหละตัวนี้มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดยิ่งยวดสุขภาพก็ได้สติปัญญาก็เกิดด้วยแยกย่อยสิ่งแวดล้อมได้โดยง่ายด้วยฉันมีความรู้สึกตั้งแต่ที่ฉันงับมาหนึ่งฉันโล่งสองฉันร้อนร้อนเสร็จฉันก็วูบวาบก่อนหน้านั้นทั้งหมดฉันจะคันก็กระตุกนี่คือองค์ฉันลงหรือเปล่าลุงก็คนที่ไม่รู้ตัวก็บอกองค์ลงนะครับถ้ารู้ตัวแล้วก็คนรู้เรื่องแบบนี้มันก็ไม่มีองค์ไม่เอวแล้วครับไม่มีองค์นั้นแหละครับองค์ก็คือองค์เองตัวเราเองนี่แหละครับไอ้ที่เขาพรหมองค์อะไรสายพระเจ้าองค์ที่เขาเรียกทรงล่างทรงนั่นแหละครับองค์ลงต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ต้องเข้าใจตัวเองจะไม่มีองค์อินองค์เทพอะไรทั้งสิ้นไม่มีไอ้มีก็แต่เขาเราไม่มีเพราะว่ารู้จักตัวเองอ้าวลุงถ้าฉันมีองค์มันก็ดีเนี่ยเสริมบารมีฉันน่ะช่วยชีวิตฉันได้เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยลุงได้ตลอดไปแล้วอ่ะไอ้กลิ้งมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงนั่นน่ะโอเคโอเคยอมฉันไม่น่าเลยลุงฉันสงบนิ่งแล้วฉันมีอะไรให้กินไหมเนี่ยมีต่อไปก็กินน้ำน้ำเป็นยาต่อไปนี้เมื่อกี้อากาศเป็นยาบริโภคก็ไปแล้วล่ะเห็นไหมต่อไปก็เป็นน้ำต่อไปก็เป็นผลไม้รากไม้เห็นไหมต่อไปก็เป็นข้าวปลาอาหารมาอาหารเป็นยาส่วนยาทุกวันเป็นพิษนะรู้ด้วยหรือยังล่ะหรือว่าไปนอนแต่ไปเจอแต่องค์ลงอย่างนั้นยาเป็นพิษไอเคมีเขาเรียกว่ายาถูกต้องแต่กฎหมายด้วยเคมีมันจะเป็นพิษได้ยังไงลุงแล้วมันจะถูกหรือไม่ถูกมันจะเกี่ยวอะไรกับฉัน
อยากจะรู้ไหมล่ะไปกินดูสิเอากินแล้วรู้เรื่องเลยเอามาจะบอกให้กินเคมีอย่างเช่น H2SO4 เนี่ยลองสิเอาเออใส่เข้าไปสักกรอกสิเออ H2SO4 เออน้ำกรดที่เขาว่านั่นคือเคมีครับรู้ไหมเคมีกินเข้าไปมันก็เป็นกรดอยู่นั่นนะครับเออในร่างกายน่ะไม่มีเหลือรับรองได้เลยอ้าวลุงนี่นั่นมันน้ำกรดไอ้นี่มันเป็นยาเม็ดลุงมันสะอาดแล้วยาถูกต้องนั่นคือเป็นเครื่องมือของผู้ที่เขาประกอบอาชีพทางด้านการแพทย์นู่นเครื่องมือประกอบอาชีพเขาจะบอกว่าไม่ดีได้ไงล่ะเออ มันเป็นเรื่องอาชีพเขาเออโอ้เขาต้องประกอบอาชีพเอออ้าวลุงก็ฉันจะให้ใครช่วยได้ยังไงล่ะก็ฉันช่วยตัวเองไม่ได้นี่ก็คุยกับใครเวลานี้อ่ะเออฉันยังไม่รู้เลยว่านี่ฉันมาที่นี่ได้ยังไงฉันมาคุยกับใครเออแล้วลุงเป็นใครเนี่ยก็ลุงหอกแล้วไม่งั้นจะมีลุงหอกไว้ทำไมจังงั้นอ่ะเออลุงหอกเหรอเออลุงหอกสุขภาพอนาคตอ่ะเห็นผลได้ปัจจุบันเหรอลุงเป็นหมอเหรอลุงเออมันหมดยุคหมอแล้วมันถึงยุคของความเข้าใจแล้วเวลาเนี้ยเออรู้ไหมโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเขาก็คือพ่อหมอแม่หมอนั่นนะครับสืบทอดกันมารู้ไหมเออเออใช่ไหมใช่ป่ะเออสืบทอดกันมาเนี่ยมาเข้ามาตลอดเขาไปองค์ความรู้สอนกันมานั่นน่ะเออใช่ไหมล่ะเขามอบประกาศนียบัตรวุฒิบัตรกับกันและกันนะการันตีกันนะสุดท้ายก็ไปไหวไหมเดี๋ยวนี้อ้าวเออสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ลุงพี่ตูนต้องออกวิ่งอีกแล้วตอนเนี้ยเออเห็นไหมบริจาคก็ไปให้เขาอีกเป็นเครื่องมือเขาต่ออีกเออเอาเข้าไปเถอะเอาป่ะเอามาจ่ายคนบ้าดีกว่าเนี่ยกำลังนั่งเนี่ยเออจะได้ไหมแล้วที่นี่คือที่ไหนไงลุงที่นี่ทำอะไรบ้างอะลุงที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเออสองมือเปล่ารักษามนุษย์โดยลุงหมอก็ไม่ใช่หมอมันหมดยุคหมอแล้วเอ้ยมันหมดยุคหมอแล้วหมอเขาใช้เคมีหมดยุคเคมีแล้วตอนนี้มันถึงยุคพลังงานแล้วรู้ไหมทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจเนี่ยลุงเอาอะไรมาหลอกคะเนี่ยจะอะไรคือพลังงานลุงเมื่อกี้นี่หายใจเมื่อกี้เนี่ยอากาศนั่นคือพลังงานนั่นแหละที่กินเข้าไปเมื่อกี้นี่แหละเหรอลุงมีแต่หมอไม่เห็นแต่รู้สึกได้แล้วกันอ้าวพลังงานใช้ความรู้สึกเหรอลุงใช่ต้องวัดกันที่ความรู้สึกเท่านั้นพลังงานเช่นคำว่าร้อนเนี่ยนั่งอยู่พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ออกไปข้างนอกอยู่ในร้อนนั่นคือความรู้สึกเท่านั้นการที่จะรู้ความรู้สึกก็คือรู้ได้โดยโทษการที่จะรู้และเข้าใจพลังงานนั้นจะต้องรู้สึกในผิวกายเรามันจะมีตัวนะสำคัญมากพลังงานไฟฟ้าสถิตโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยไอ้แท้พลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กยังสู้พลังงานไฟฟ้าสถิตไม่ได้เดี๋ยวก่อนลุงก่อนไฟฟ้าสถิตลุงกำลังบอกว่าเราสามารถรู้สึกได้ถึงพลังงานก่อนไฟฟ้าสถิตเมื่อกี้เนี่ยหรอใช่จะรู้ยังไงใช่มันจะพาไปเองทำเองรู้เองทำยังไงลุงเมื่อกี้นี่ครับอากาศยังไงเนี่ยลุงเอาอะไรมาหลอกให้ฉันเชื่อหรือเปล่าหลอกอะไรทำเองมาเมื่อกี้นี่3 ครั้ง 3 รอบใครหลอกใครอ่ะทำเองไม่ใช่เหรอใช่ก็ทำเองรู้เองไม่ใช่เหรออ่ะคิดให้ดีคิดพ้นให้ดีนะยังไม่ได้จ่ายเนื้อต้องตัวแล้วเนี่ยเห็นไหมมาตั้งแต่กรีกมันจนมาถึงตรงนี้ถ้าแต่เนื้อต้องตัวเข้าไปยิ่งมีพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าไปสู่ในส่วนตัวเนี่ยแล้วไฟฟ้าสถิตที่ลุงว่ามันหมายถึงอะไรอ่ะก็หมายถึงตรงนี้ไงไม่จะร้องให้ดูเอาไหมอันนี้ตรงนี่แหละนี่แหละแค่นี้ไฟฟ้าสถิตมันจับกันเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยตัวเราก็บอกนวดนะฮะแต่ความจริงมันเพียงแค่ทัชชิ่งสัมผัสเบาๆเห็นไหมเพียงแค่รู้สึกไหมล่ะเจ็บไหมเนี่ยเริ่มเจ็บรู้สึกนี่คือความรู้สึกวัดที่ความรู้สึกสักเก็ตอ๋อให้ฉันรู้สึกตามเพียงแค่นี้เองตามความรู้สึกมาเองนะค่อยหายใจเข้าไว้นั่นยุคสมัยก่อน2000กว่าปีเขาเรียกว่าอานาปานสติอ๋อ
ูกหลานพระเจ้าแถวนี้ยุคนี้มันไม่ทันเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันต้องงับเลยอากาศเนี่ยเห็นไหมมัวแต่มานั่งคอยอาณาประจิตไม่ทันกินแล้วมันยกไฮเทคแล้วใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยสังเกตให้ดีเนี่ยไฟฟ้าจิตไปแล้วนะแค่นี้ร่างกายก็จะนี่แหละพลังงานตัวนี้สามารถกำจัดความบ้าโอ้ยลุงฉันโล่งจังเลยฮะลุงงอบอกรู้ไหมทุกวันนี้บริโภคเสพพลังงานไม่บริสุทธิ์หมดอากาศทุกวันเนี้ยมันก็ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมมลภาวะเห็นไหมครับPM 2.5 อะไรของเขาใช่ป่าวนั่นเห็นไหมอ้าวรู้อากาศเนี่ยนะไม่บริสุทธิ์แต่สิ่งที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมแน่ลุงเอาอะไรมาพูดอีกแล้วไม่รู้เอาอะไรฟังแต่เนี้ยอยู่ที่ผู้ฟังแต่เนี้ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปซ่อนอยู่ในความบริสุทธิ์ได้ยังไงลุงมันไม่ใช่ไข่แดงไม่ไข่ขาวก็ในเมื่องับเข้าไปเมื่อกี้รู้สึกเป็นอารมณ์ใช่ไหมล่ะพวกเองไม่ใช่เหรอนั่นน่ะมันแตกตัวมันเองอ๋อพลังงานมันอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์อากาศเนี่ยเขาเรียกว่าอะตอมมันมีประจุบวกประจุลบอยู่ตรงนั้นแล้วตัวที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ตรงกลางตรงไข่แดงที่ว่านิวเคลียสนั่นเองนั่นแหละนั่นแหละหรือแดงเขาเรียกว่าความว่างนิดเดียวแต่มีผลมากมายมหาศาลเป็นความนิ่งเป็นความว่างเป็นความนิ่งฉันฟังภาษาลุงไม่เข้าใจหรอกฉันเอาร่มเดียวได้ไหมโอเคเลยโอเลยโอเลยลุงแปลกดีจังเนาะของมันดีตั้งแต่เริ่มแอร์มาถึงนาทีนี้มันเจอแต่ของไม่แปลกธรรมดาใช่คุณพอเวลามันจะภายในมันก็แปลกบอกที่ความรู้สึกนี่เองคำตอบสุดท้ายคือความรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวแข็งแรงต่อไปวิ่งกัน10กิโลเมตรโอ้ยคุณตูนสู้ไม่ได้หรอกลองเสียลองเสียพลังงานตรงนี้มันวิจิตรพิสดารมากยังนึกสงสารคุณตูนรอบนี้จะไหวป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ลุงเรื่องนี้ฉันจะกลับยังไงเนี่ยถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยลุงก็ตัวใครตัวมันแล้วแบบนี้มาไงก็ไปนั้นแล้วแบบนี้รู้จักตัวเองอย่างทีนี้ก็คือตัวฉันก็คือความรู้สึกของฉันนี่ใช่ไหมครับโอเคต่อไปฉันก็จะแยกฉันอ่านเสร็จเขาจะแยกฉันแยกการอ่านให้เป็นเขาถ้าจบทีนี้ใช่ไหมลุงเพียงแค่เข้าใจเขาก็พอแล้วอันนั้นมันดาราเป็นไอดอลใครจะใครเยอะแยะเลยมาถึงวันนี้ไอดอลก็ทำชั่วแล้วเห็นไหมคนที่เดินตามเนี่ยสวยไหมใช่เนี่ยเห็นไหมดาราเป็นนี่มานานแล้วเป็นมากแล้วด้วยจะเป็นนักร้องนักรำนักสารพัดคำว่าดาราอะไรเนี่ยดาราก็เหมือนกับคนทั่วๆไปสิลุงโอ้ยกินจุดๆๆๆนั้นเหมือนกันละวะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะต่างกันตรงไหนเสียแสงกลางทำหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นแต่จะเรียกว่าเขาว่าแล้วเราจะพูดไปว่าอาชีพปกครองเนี่ยอาชีพเนี่ยอาชีพที่ทะเลาะกันลุงโอ้โหกันแน่นอนจ้ะครับประชาชนธรรมดาธรรมดานี่เองเอาละนั่นคือเขาตอนนี้เราถือว่าเราแยกได้แล้วแยกแล้วเราเห็นเขาแล้วแยกย่อยเมื่อเวลาแยกเข้าไปแล้วแยกเราไปแล้วเราก็สบายเนี่ยสาวนี่มันเรื่องสุขภาพมาถึงเรื่องสุขภาพแล้วนะวันนี้ให้เป็นพระเอกของเรื่องซะเรื่องสุขภาพหน่อยไปต่อไปนี้เนาะครับครับจะได้เป็นผู้เป็นคนเขาบ้าบ้าทิ้งโอเคนะคุณลุงมากครับบ้านใครบ้านมันนะครับเดี๋ยวเรียกประกอบอาชีพครับขอให้พอกินพอใช้แล้วกินเหลือใช้แล้วขอละพอเนาะโอเคขอฉันได้ไหมลุงนั่นน่ะมาแล้ว
ที่คอเหรอเนี่ยเหรอเอาสิละต้องให้ออกให้อีกดูสิมันเชื่อเขาเชื่อไปเชื่อเขาเชื่อหนังสือเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็บ้าตามเขาเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมถ้าหากว่าเป็นเรื่องสุขภาพก็เชื่อเขาเชื่อหมอเชื่อยาไม่ถึงแล้วก็ผ่าตัดผ่าต่อทิ้งไปอีกทีนึงเชื่อเขามาเยอะแล้วมาถึงเชื่อเราเธอเออเขาคือเขาเราคือเราฉันเป็นมนุษย์ใช่ไหมลุงใช่อ๋อเพราะฉันแพ้ฉันแพ้เขาเพราะเชื่อเนี่ยเหรอใช่ตัวเชื่อตัวร้ายกาจมากเชื่อง่ายง่วงมากด้วยเออนี่ตัวแกนใช่ความเชื่อใช่ไอ้เนี่ยลุงที่บอกว่าองค์กรสร้างโง่สร้างมาเชื่อเขาตายแล้วลุงมาช่วยเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนเราต้องเป็นอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าพุทธศาสนิกชนเออตัวจริงด้วยเสียงจริงด้วยตาเออตายเอาเออไหวนะไหวแล้วลุงโอเคอ่าโอเคครับวันนี้คืนดีก็มาถามหาลุงออกถ้าวันลุงออกเขาไปเขียวที่บ้านกำลังนอนในมงระวังให้ดีจ้าเออ